โอเคสำหรับเคสสตาร์ดี้วันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการสร้างเทเบิลวิวก่อนอันดับแรกขอเป็นสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเลยแล้วกันนะคะแล้วลองสร้างเทเบิลวิวเล่นๆกันดูสักอันหนึ่งเทเบิลเทสแอปละกันทีนี้อย่าลืมว่าทุกครั้งเวลาก่อนที่เราจะสร้างแอปพลิเคชันใดๆก็ตามนะคะอย่าลืมปรับเรื่องของ Use Auto Layout ออกด้วยเรียบร้อยทีนี้ถัดมาขั้นตอนถัดมาคือเราจะต้องไปเอา Table มาวาง1อันนะคะในส่วนของ Table View ที่เราเอามาวางเนี่ยเราสามารถขยายได้เต็มจอเลยปรับเรื่องของauto resizing ด้วยเรียบร้อยทีนี้เราจะต้องจัดการเรื่องของการกำหนดค่าต่างๆสำหรับ table view ตัวนี้จะกำหนด prototype cell เป็น1นะคะสร้างขึ้นมาสามารถที่จะขยายขนาดของเซลล์ได้ว่า1เซลล์เนี่ยต้องการให้มีความสูงเท่าไหร่แล้วแต่เลยนะคะอันนี้แล้วแต่ความสวยงามแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนมาสักระยะหนึ่งกันขั้นตอนถัดมาคือเซลล์ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องตั้งชื่อให้มันวิธีการตั้งชื่อให้เซลล์เราจะใช้ที่ identifier นะคะตั้งเป็นเซลล์ชื่อนี้ต้องถูกต้องด้วยนะคะเวลาที่เอาไปใช้เขียนโค้ดเนี่ยจะต้องใช้ชื่อนี้เลยล่ะห้ามเปลี่ยนหรือว่าห้ามพิมพ์ผิดเลยถัดมาสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องจัดการเชื่อมตัว table view นี้เข้ากับในส่วนของ view controller เพราะฉะนั้นเนี่ยก็กด control เหมือนเดิมแล้วก็ลากไปที่ view controller เลือก data source เลือก delegate วิธีการแบบนี้เนี่ยทำไปเพื่อให้มีการส่ง data แล้วก็มีการโชว์ data ขึ้นที่ table ตัวนี้นะคะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กันทีนี้ถัดมาน่าจะครบละเราจะไปเขียนโค้ดกันเปิดในส่วนของโค้ดขึ้นมาเริ่มแรกเนี่ยเดี๋ยวจัดการผูกประกาศตัวแปรตัว table view ขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะคะ table view เสร็จเรียบร้อยในการทำงานเกี่ยวกับ table สิ่งที่เราต้องทำแล้วก็มีการส่งค่าไปโชว์ข้อมูลต่างๆเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องจัดการประกาศเรื่องของ UI table view data sourceแล้วก็ UI table view delegate ใช้ table view นะคะดูดีๆทีนี้ถัดมาเราจะได้ error มา1ตัวซึ่ง error ตัวนี้บังคับว่าคุณต้องมีการสร้าง method 2 method ด้วยกันนะคะโดยที่ method 2ตัวนี้เนี่ยเป็น method บังคับ method แรกคือ method ที่เราเรียกว่า number of row ทำหน้าที่ในการนับจำนวนของเซลล์ที่เราต้องการจะสร้างเท่ากับจำนวนของ Data ที่เรามีนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างกันเริ่มแรกนะคะถ้าใครที่ไม่รู้หรือว่าจำฟังก์ชันไม่ได้คุณสามารถกด Command และไปที่ตัว UI Table View Data Source ได้แต่ถ้าเกิดจำได้พิมพ์ได้เลยแบบนี้ดีกว่าฟังก์ชัน table view number of rows in section นะ return สิ่งที่เขาต้องการ return คือ in เป็นจำนวนของ row หรือจำนวนของ cell ที่เราต้องการจะสร้างนั่นแหละคุณต้องการเท่าไหร่ทีนี้เราต้องการสร้างเท่ากับจำนวนข้อมูลก็ var data ที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็น array นะคะเพราะนั้นข้อมูลต่างๆที่จะถูกสร้างเข้าไปอยู่ใน table view จะต้องเป็น array งั้นตัวอย่างเช่นอย่าใส่เป็น mobile อันถัดมาคือ iOS อันถัดมาคือ Android ตัวใหญ่ไปก่อน Android งั้นจำนวนข้อมูลที่จะถูกคืนจะต้องมี3ตัวแต่ว่าในอนาคตมีโอกาสที่ผู้ใช้จะเพิ่มจำนวนของข้อมูลไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงไม่มาเปลี่ยนทั้งข้อมูลเปลี่ยนทั้งจำนวนในส่วนของเมธอดเราก็เลยใช้ฟังก์ชันงานบางอย่างก็คือ data หรือว่าชื่อ array ตัวนั้น .count แบบนี้มันจะ return จำนวนให้นะคะ
อันถัดมาคือฟังก์ชัน table view cell for low at index path ตัวนี้จะทำหน้าที่คืนเซลล์ที่เราสร้างนั้นเซลล์ที่เราสร้างขึ้นมามันจะสร้างแค่ตัวเดียวนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีจำนวนข้อมูลกี่ตัวก็แล้วแต่มันจะมาเรียกเมธอดนี้แล้วสร้างทีละเซลล์ให้คุณอัตโนมัตินั้นสิ่งที่เรากำลังสร้างก็คือแพทเทิร์นของแต่ละเซลล์ที่จะถูกสร้างขึ้นมานั้นเขาสั่งว่าจะต้อง return cell อ่ะ return เหมือนเดิมเลย return cell สักตัวหนึ่ง test cell แล้วกันแล้วเราจะ return test cell นั้นไอ้ test cell คืออะไร test cell คือตัวแปรตัวหนึ่งที่เราจะต้องประกาศขึ้นมานะคะ test cell เกิดขึ้นมาจาก table view dot dq reusable cell with identifier ตัวนี้เรารู้ละว่าเราประกาศ identifier ตัวหนึ่งเป็น string ขึ้นมานะคะจำได้ไหมคะเมื่อกี้บอกให้จำตัวชื่อของเซลล์ขึ้นมางั้นชื่อของเซลล์ที่ใช้เราใช้เป็น c ตัวใหญ่ก็ต้อง c ตัวใหญ่นะ s จัดการแปลงชนิดหรือข้อมูลที่เราจะสร้างเนี่ยให้มีชนิดนะเป็น table view cell ให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยมันจะมี error ขึ้นมาให้คุณ1ตัวนะคะ error ตัวนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะคลิกแล้วกด enter ได้เลยมันจะจัดการแก้ไขให้คุณอัตโนมัตินั้นลักษณะของ error ที่เห็นมันจะแตกต่างจาก error ตอนต้นเมื่อสักครู่ที่เป็นเครื่องหมายตกใจข้างในถ้าเกิดเป็นจุดกลมๆเหมือนเมื่อสักครู่คุณสามารถกดที่ error แล้วก็กด enter ถัดมาอ่ะ test cell เราได้ตัวเซลล์ขึ้นมาแล้วทีนี้เราอยากใส่ข้อมูลอะไรลงไปในเซลล์บอกว่าข้อมูลที่จะใส่ในเซลล์เนี่ยแต่ละเซลล์มันจะถูกดึงมาจาก data เพราะฉะนั้นอยากให้มันโชว์เราจะใช้ test cell dot text label ก็คือให้มันโชว์คำบน label ของเซลล์แต่ละเซลล์ dot text เท่ากับ data ช่องที่เท่าไหร่ล่ะก็ช่องที่ index path dot low เสร็จเรียบร้อยเราลองไปดูกันว่ามันจะโชว์ข้อมูลขึ้นไปจริงไหมใช้ iPhone 5แล้วกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองดูกันมันจะโชว์ไหมมาแล้วนะคะมันก็จะมีโมบาย iOS แล้วก็ Android แบบนี้แค่นี้เองไม่ได้ยากอะไรสามารถโชว์ข้อมูลได้ละคราวนี้รู้สึกมันจะชนปรับประมาณนี้นึงแล้วกันถัดมาถ้าเกิดสมมุติว่าเซลล์ของคุณเนี่ยมันมีอะไรที่มากกว่านั้นเช่นอยากปรับรูปแบบของเซลล์ก็คลิกที่เซลล์แล้วปรับสไตล์ต้องปรับเป็น right detail แล้วกันในส่วนของ right detail เนี่ยบอกว่า detail จะถูกโชว์อยู่ด้านขวา detail เป็นยังไงเช่นมีคำอธิบายขยายต่างๆของแต่ละเซลล์ตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่า detail ประกาศอะไรขึ้นมาอีกสักตัวนึงซึ่งอะไรตัวนี้ต้องมีขนาดแล้วก็จำนวนข้อมูลทั้งหมดเท่ากับ data เพราะว่า detail ที่จะโชว์มันต้องไปคู่กับทุก data อันเริ่มต้นเป็นสมาร์ทโฟน iOS เป็น iPhone ละกันส่วน Android ใช้เป็น Samsung ละกันนะคะทีนี้อยากให้เอาดีเทลไปโชว์หน่อยละกันก็ test cell dot detail text dot text เท่ากับเอาอะไรไปโชว์ล่ะอะไรไปโชว์ดีนี่ดีกว่านะเอาดีเทลช่องที่ index path dot row เอาไปโชว์ดูซิมันจะไปโชว์จริงไหมเราก็ลองรันใหม่นี่ไงมาโชว์แล้วแบบนี้นั่นนี่คือวิธีการเอาข้อมูลมาโชว์บน table view ง่ายๆไม่ยากนะคะ
เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะลองดูในเรื่องของ Navigation Controller กันซึ่งจะทำหน้าที่ในการส่งค่าจาก Table ตัวนี้ไปเปิดในหน้าใหม่เอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะ